ินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชั่นนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการติดสปอตไลท์ยี่ห้อเปียนะฮะให้กับ ADV 350ของเรานะครับซึ่งรุ่นที่เราเลือกมาในวันนี้เป็นรุ่น 2000 ซีรีส์นะฮะขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวิธีการติดตั้งเป็นยังไงและลำแสงที่ได้จากสปอตไลท์เปีย 2000 ซีรีส์นี่จะให้ความสว่างได้ประมาณไหนนะครับสวิตช์ที่ติดแยกมานะครับก็จะเป็นสวิตช์ติดใกล้กระจกนะฮะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆฮะกดลงไปปุ๊บไฟก็จะติดฮะสปอตไลท์ก็จะติดหน้าตาของสปอตไลท์เปีย 2000 ซีรีส์ก็ตามที่เห็นไปนะครับส่วนความสว่างจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวท้ายคลิปทำให้ดูนะฮะว่าถ้าเปิดตอนกลางคืนแล้วลำแสงที่ได้จะเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเปียมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์นะครับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนในเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ